ว่าความรักคือการไม่เอาผลประโยชน์การไม่เอาผลประโยชน์ความรักมันก็จะไม่ไปเน้นไปที่เรื่องราคาเพราะมันไม่เอาผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าบอกว่าความรักมันต้องให้อภัยก็หมายความว่าสิ่งที่เรารักแม้ไม่น่ารักเราก็ยังมีความสุขที่จะรักได้เพราะมันคือการให้อภัยมันอยู่ที่เราตั้งทฤษฎีของเราไปก่อนว่าความรักคืออะไรถ้าความรักคือการครอบครองเราก็จะหึงมากเลยถ้าความรักคือการให้เราก็จะเปลี่ยนพลังงานของเราดีๆที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนคู่คิดในการที่จะทำให้เกิดความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งทฤษฎีหรือมอตโต้ของความรักของเราว่าอะไรมันไม่เหมือนกันหรอกเคนโดมันไม่เหมือนกันและยิ่งยุคนี้เขาไม่พูดเรื่องความรักกันแล้วหมายถึงว่าใครสนองตอบความต้องการทางอารมณ์ได้ก็อยู่ด้วยกันถ้ามันขัดใจกันก็แยกกันมันไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องไลฟ์สไตล์ของคนมันไม่อยากผูกพันแล้วอะต่อไปเนี่ยเราจะยากแล้วไอ้เจนจากอัลฟาเนี่ยเพราะมันจะไม่เหมือนเจนเก่าๆเบบี้บูมเนี่ยโอ้โหเลี้ยงไปเถอะลูกกี่คนก็เลี้ยงไปอดทนไปอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่ต้องพูดเรื่องแต่งงานด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ต้องเป็นใครเป็นของใครด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ในภาวะของโลกที่มันอยู่ในโหครึ่งพุทธกาลที่เราจะต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับมัน